ส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้ที่หลายคนจับตามองนะครับก็เป็นเรื่องที่ค้างคาอยู่ว่าคำสั่งของหัวหน้าคสช.คำสั่งที่53/2560เนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะมีการใช้สิทธิ์มีการเขียนกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือเปล่าวันนี้ที่ประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีคำวินิจฉัยออกมาะนะสำหรับคำสั่งดังกล่าวนะครับโดยทางองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้มีการลงมติคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่53/2560เนี่ยแก้ไขการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา140แล้วก็มาตรา141อนุ4และอนุ5นะฮะอันนี้บอกว่าไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญภาษากฎหมายนะต้องบอกอย่างนี้นะคือขาดนี่ก็คนละอย่างเลยแย้งนี่แบบอาจจะมีบางอันที่แบบเหมือนบางอันใช้ได้บางอันใช้ไม่ได้ก็เลยถ้าอย่างเงี้ยก็แย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะฮะก็บอกว่าไม่ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระหรือการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเนี่ยเกินสมควรแก่เหตุและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลโดยในประเด็นนี้นะครับว่าการยืนยันเรื่องของสมาชิกกภาพของพรรคการเมืองต้องดำเนินการภายใน30วันนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติอันนี้เป็นเสียงข้างมากนะครับเห็นว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็มีมติเอกฉันท์ในประเด็นการประชุมใหญ่นะเพื่อแก้ไขข้อบังคับของพรรคในการเลือกกรรมการบริหารพรรครวมถึงการจัดตั้งสาขาพรรคตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดให้ดำเนินการภายใน90วันหลังจากปลดล็อกทางการเมืองก็บอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นเอกฉันท์ค่ะทีนี้มาดูแนวทางกันบ้างหลังจากนี้ในส่วนของพรรคการเมืองเดิมก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.ค่ะที่จะต้องมีการแก้ไขเนื้อหาในกฎหมายลูกพรรคการเมืองจนกว่านะคะจะมีการปลดล็อกทางการเมืองเพื่อให้พรรคการเมืองเนี่ยได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ในโหมดของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นส่วนคำสั่งคสช.ที่53/2560ที่บอกว่าให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคต่อการดำเนินการแล้วก็ต้องการให้ผ่อนปรนล่าสุดรัฐบาลส่งร่างในประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อพรรคการเมืองเนี่ยไปยังกกต.ให้รับทราบกันแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการส่งสัญญาณกันต่อไปแหละค่ะว่าคสช.พร้อมที่จะผ่อนปรนเงื่อนไขเพื่อที่จะเข้าสู่ในเรื่องการเลือกตั้งนะคะตามรถแมพก็คือในเดือนกุมภาพันธ์2562นั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะฮะในข้อ8ของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่53/2560เนี่ยระบุว่าเมื่อกฎหมายลูกนะว่าด้วยการเลือกตั้งสสมีผลบังคับใช้แล้วการจะยกเลิกประกาศหรือว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.อันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของพรรคการเมืองให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยแจ้งไปยังคสช.เพื่อพิจารณายกเลิกแล้วก็ให้หารือร่วมกับทางกกต.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและพรรคการเมืองเพื่อจัดทำแผนร่วมกันในการกำหนดวันเลือกตั้งหรือว่าการเข้าสู่การเลือกตั้งร่วมกันถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะสัปดาห์ก่อน2สัปดาห์ก่อนนะกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยออกมาแล้วนะฮะไม่ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญประเด็นที่มีอยู่2ประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการจำกัดสิทธิ์นะว่าไม่ไปเลือกตั้งเป็นข้าราชการไม่ได้อันที่2ก็คือเรื่องของอะไรล่ะลงคะแนนแทนผู้ที่พิการทางสายตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการอำนวยความสะดวกผ่านเรียบร้อยแล้วส่งไปที่สนช.แล้วกลับไปแล้วสนช.ต้องส่งมาที่ครม.เพื่อทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อส่งลงพระปรมาภิไธยต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการคำวินิจฉัยแล้วก็ต้องดูในส่วนของคสช.ว่าหลังจากนี้ต่อไปจะมีการปลดล็อกเรื่องของการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างไรเพราะว่าวันนี้มีประเด็นกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้จะมีการปลดล็อกทางการเมืองหรือไม่ให้มีการดำเนินกิจการต่างๆในเรื่องนี้ก็เป็นการตอบคำถามของท่านนายกรัฐมนตรีเองเกี่ยวกับเรื่องของปลดล็อกทางการเมืองนี่แหละณขณะนี้เนี่ยนะคะการดำเนินการต่างๆของในส่วนของพรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองที่มีอยู่ณขณะนี้อาจจะอยู่ในข้อของจำกัดที่มีอยู่อาจจะไม่เกินไปมากกว่านี้ไม่ได้ให้เพิ่มเติมแต่อย่างใดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเลือกตั้งท่านบอกว่าอย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามอีกแล้วยังไงต่อไปจะอยู่ในวันที่เดิมหรือไม่หรือเดือนเดิมหรือไม่ปีหน้าหรือไม่2562วันนี้เนี่ยแล้วเรามีเสียงท่านนายกรัฐมนตรีตอบอย่างชัดเจนนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการจัดตั้งพรรคหลายพรรคเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่ทุกพรรคเนี่ยก็มีการจดทะเบียนกับกกต.อย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วท่านก็ยืนยันส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ต้องการให้จะไปลดสมาชิกของพรรคใดๆนะคะเพื่อที่จะไปสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆแต่ก็เห็นว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนค่ะจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการเป็นสมาชิกเรื่องการใช้จ่ายเงินนะเพื่อเป็นรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลด้วยไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
เพราะนั้นไม่ว่าจะพรรคใครพรรคคุณสุเทพต่างๆถ้ามีความตั้งใจจริงก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะแสดงความดีด้วยนะเพราะนั้นใครก็ได้พรรคใดก็ได้ที่จะนำพาประเทศชาติของเราเข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลมีการปฏิรูปมีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาตินั่นเลยคือผมสนับสนุนทุกพรรคไงผมเคยบอกแล้วไงนะไม่ใช่เพราะเขาสนับสนุนผมสนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนคสช.แล้วผมต้องสนับสนุนเขาผมสนับสนุนทุกพรรคนั่นแหละนะถ้าทั้งสรรแล้วนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนลืมไปหรือเปล่าว่าทั้งหมดไม่ว่าจะพรรคใดก็ตามพรรคเก่าพรรคใหม่พรรคที่สนับสนุนผมหรือผมสนับสนุนเขาซึ่งมันก็ยังไม่ชัดเจนในเวลานี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ชัดเจนที่สุดก็คือประชาชนเป็นผู้กาบัตรเลือกตั้งผมไม่ได้เข้าไปกับประชาชนทุกคนด้วยในการเลือกตั้งเข้าหัวเลือกตั้งผมไม่ได้เข้ากับเขาผมบังคับวิถีไม่ได้หรอกครับนะต่อให้คนชอบผมทั้งประเทศแต่เวลาเลือกตั้งเขาไม่ได้เลือกผมนี่ใช่ไหมล่ะเขาเลือกส.ส.แล้วผมเป็นส.ส.ได้ไหมเล่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เตือนให้ทุกฝ่ายนะคะอย่าก่อความวุ่นวายในประเทศโดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงใส่ร้ายป้ายสีกันนะคะท่านบอกว่าหากยังไม่ยุติจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดค่ะส่วนความคืบหน้าในการประกาศใช้กฎหมายเลือกตั้งทั้งสส.สว.เนี่ยหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะสนช.ก็กำลังดำเนินการอยู่ก็ยืนยันค่ะการเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2562ไปฟังเสียงยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะก็ทอชอก็กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ส่งมาที่รัฐบาลรัฐบาลก็เสนอทุน9นะแต่ไม่ใช่มาตีกันตรงนี้อีกว่าเสนอมาแล้วไม่ขัดแจ้งพอต้องเลือกตั้งในทันทีกฎหมายเขาเขียนไว้อยู่แล้วนี่คำสั่ง44ก็มีอยู่เลือกตั้งนนกุมภานนไม่ต้องมาถามตรงนี้มันเป็นตามขั้นตอนอยู่เลือกตั้งไงก็กุมภาผมพูดยืนยันอย่างนี้นะอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะรปช.นะรวมพลังประชาชาติไทยนะฮะพรรคของลุงกำนันเนี่ยนะฮะลุงกำนันนี่ก็บอกเหมือนกันนะบอกว่าจะเดินสายเลยนะไปหาพวกป่าพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกับพรรคการเมืองเรื่องนี้นี่ต้องไปถามท่านนี้ฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็ท่านก็บอกนะครับบอกว่าถ้าดำเนินการคนเดียวนี่ทำได้แต่ไม่ควรดำเนินการเชิงการเมืองเพราะว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการปลดล็อกทางการเมืองนะครับพร้อมกับระบุว่าปลายเดือนมิถุนายนนี้จะมีการนัดพรรคการเมืองเข้ามาหารือเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งส่วนกลุ่มอื่นๆครับอย่างกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่นัดชุมนุมอ่านแถลงการณ์หน้าองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับบอกว่าถ้าหากเป็นเรื่องของการเมืองถ้ามารวมตัวกันมากอันนี้ทำไม่ได้แต่หากมาไม่เกิน5คนนะอันนี้ฝ่ายความมั่นคงก็คงไม่ต้องไปจับตาอะไรคือมันมีคำสั่งคสช. อยู่ข้อหนึ่งนะผมจำได้อยู่ประกาศฉบับหนึ่ง5คนขึ้นไปคุยเรื่องการเมืองเนี่ยอันนี้ยังผิดกฎหมายอยู่ยังผิดคำสั่งอยู่เพราะฉะนั้นท่านเลยบอกว่าถ้าไม่ถึง5คนไม่เกิน5คนเนี่ยอันนี้ก็ฝ่ายการเมืองก็คงไม่ต้องไปจับตาอะไรนะครับไปดูฝ่ายความมั่นคงกันบ้างดีมั้ยคะอย่างพลเอกวรบรักษณะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เนี่ยก็เชื่อว่าการเดินการทำกิจกรรมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันที่7มิถุนายนนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาหรือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นค่ะอันนี้จากฝั่งทางความมั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงความหนักแน่นของท่านนายกรัฐมนตรีคือจริงๆอ่ะท่านก็ย้ำอยู่ตลอดแหละว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นอย่างปีหน้าแน่นอนแต่ครั้งนี้ได้ยินเสียงเลยนะว่ากุมภาพันธ์ชัดเจนจริงๆกุมภาพันธ์เนี่ยผมเรียนอย่างนี้คือกุมภาเนี่ยเราได้ยินมาหลายครั้งนะฮะก็หลายท่านที่เขาทำไทม์ไลน์กันเขากำหนดมันออกมาเสร็จแล้ว90 150อะไรอย่างเงี้ยรวมเบสเสร็จน่าจะตกประมาณสักต้นปี2562คือกุมภาพันธ์แต่ว่าตอนเนี้ยความชัดเจนมันเริ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือมันมีเรื่องที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความถูกไหมเรื่องของกฎหมายลูก3-2ฉบับนะฮะสสวถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญถ้าช้าอันนี้อาจจะต้องเลื่อนอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะเพราะว่าไทม์ไลน์มันเป็นแบบนั้นแต่อันนี้มันเข้ามาในจังหวะที่เรียกว่าก็พอดียังอยู่ในไทม์ไลน์ที่แนวทางที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเป็นกุมภาพันธ์2562มีความเป็นไปได้และท่านก็ยืนยันวันนี้อีกครั้งว่ายังอยู่ตรงนี้นะ